เปิดคลิปใหม่เสียงคล้ายพระนักเทศดังซัดฝ่ายหญิงเธอมันน่าเงินลั่นศึกแล้วบวชใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ กรณีมีคลิปเสียงและข้อความในไลน์การพูดคุยตกลงกันระหว่างหญิงคนหนึ่งพร้อมกับข้อความที่พูดคุยผ่านทางไลน์โดยหญิงคนดังกล่าวพูดแทนตัวเองว่าตองส่วนเสียงของผู้ชายคาดว่าเป็นพระพิสุที่มีการระบุว่าเป็นพระนักเทศน์หนุ่มที่มีชื่อเสียงในภาคใต้แซกความตลกขบขันถูกใจวัยรุ่นและโด่งดังมากในโลกออนไลน์ในคลิปเสียงดังกล่าวได้มีการระบุว่าหลวงพี่รูปดังกล่าวแอบมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวในรถยนต์อ้างว่า ไม่บาปจนมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในขณะที่พระพงศกรปภัสสโรหรือหลวงพี่กาโตรักษาการเจ้าอาวาสวัดเพญญาตจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการออกมาปฏิเสธผ่านสื่อมวลชนว่าคลิปเสียงดังกล่าวไม่ใช่เสียงของตนยืนยันว่าตนไม่รู้จักกับผู้หญิงคนดังกล่าวแต่อย่างใดเชื่อว่าเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อหวังผลประโยชน์และมีการกระทําเป็นขบวนการความคืบหน้าเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวมีการรายงานว่าล่าสุด หิงสาวได้มีการส่งคลิปอีกคลิปหนึ่งให้กับสื่อมวลชนอ้างระบุว่าได้มีการส่งให้หมอปลา และหลวงพี่เนนหรือหลวงพี่ย้อยพระพิสุ์อีกรูปหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อขอความช่วยเหลือโดยเป็นคลิปการพูดคุยกับหลวงพี่แต่น้ําเสียงในขณะที่พูดคุยหลวงพี่นักเทศมีอาการไม่พอใจกับการกระทําของหญิงสาวเป็นอย่างมากที่พูดจาในลักษณะเรียกร้องของเงินเนื่องจากลูกชายจะเปิดเทอมในวันที่16พฤษภาคม2565หากหกลวงพี่นักเทศยังอยากที่จะเป็นพิสุ์ก็ขอให้มีการโอนเงินให้4ี่0 0บาทหากไม่ช่วย จะร้องเรียนให้ศึกจากการเป็นพระทําให้หลวงพี่มีอาการโกรธหญิงสาวคนดังกล่าวและมีการเปิดฉากด่าทอประนามหญิงสาวอย่างรุนแรง พร้อมกับประกาศเสียงแข็งตัดขาดความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันและจะไม่ให้การช่วยเหลือใดๆกันอีกเป็นผู้หญิงที่คบไม่ได้ขนาดส่งบัญชีให้ดูแล้วว่ามีเงินอยู่แค่2,000บาทยังประกาศจะเอา40,000บาทให้จนได้แบบนี้ใช้ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่เห็นแก่เงินมากเกินไปพร้อมท้าทายให้ไปเรียกหมอปาหรือสื่อมวลชนได้เลยผู้สื่อข่าวมีการรายงานว่าต่อมาหญิงคนดังกล่าวได้มีการส่งภาพและข้อความจากการแคปหน้าจอไลน์ให้กับสื่อมวลชน และหลวงพี่ย้อยพระอีกรูปหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อขอความช่วยเหลือพร้อมทั้งมีการส่งคลิปเสียงและภาพจํานวนมากที่หญิงสาวเข้าไปทําบุญที่วัดกับหลวงพี่รูปดังกล่าวซึ่งขัดแย้งกับการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าไม่เคยรู้จักผู้หญิงคนดังกล่าวนอกจากนี้หญิงสาวยังได้มีการส่งภาพบริเวณสถานีรถไฟแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ด้านล่างและมีถนนขึ้นไปวัดที่ตั้งอยู่ด้านบนเนินเขาโดยระบุว่าเป็นจุดที่ไปรับหลวงพี่ที่จะเดินลงมาใช้เวลาประมาณ1 0น ก่อนนั่งรถไปที่บริเวณริมเขื่อนกระทูนอําเภอพิปูลจังหวัดนครศรีธรรมราชและหลวงพี่อ้างว่ารู้สึกปวดแผ่นหลังอย่างรุนแรงหายใจไม่ออกขอให้ฝ่ายหญิงช่วยเหลือก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์กันภายในรถยนต์ของฝ่ายหญิงและจากการเข้าไปตรวจสอบผ่านทาง Facebook ของฝ่ายหญิงคนดังกล่าวพบว่าได้มีการเข้าไปทําบุญและมีการถ่ายภาพคู่กับหลวงพี่นักเทศน์หลายต่อหลายภาพย้อนแย้งกับการปฏิเสธของหลวงพี่ว่าไม่รู้จักกับผู้หญิงคนดังกล่าว